ไทยฮอนด้าเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่พร้อมกันถึง3รุ่นในวันนี้ Honda ADV โฉมใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่เป็นแบบ ESP Plus นะครับส่วนราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่ 99,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นและในรุ่นพิเศษแบบ H2C นะครับราคาอยู่ที่ 108,200 บาทเป็นเวอร์ชันที่ตกแต่งพิเศษโดยร่วมมือกับตะกกนั่นเองนะครับถัดมา Honda Forza 350ไฟหน้าเป็นแบบ Full LED หน้าปัดเป็นแบบ Full คือเต็มแล้วก็รายละเอียดต่างๆการแสดงของต่างปรับเพิ่มมาใหม่นะครับนี่ราคานั้นมีการขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 179,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นนะครับอีก1รุ่นคือรุ่น Rossin ที่มีการเสริมบลูทูธเข้าไปนะครับราคาอยู่ที่ 181,000 บาทนะครับและรุ่นพิเศษแบบ H2C ของ Forza 350มีด้วยกัน2รุ่นนะครับโดยจับมือกับโยชิมูระนะครับคันนี้นะครับท่อตกแต่งเป็นแบบสแตนเลสพร้อมคาร์บอนเคปลาร์ครับอยู่ที่ 206,900 บาทนะครับสำหรับคันนี้ผมยังผิดและมีจำนวนจำกัดเพียงแค่200คันเท่านั้นส่วนอีก1รุ่นนะครับจับมือกับไมทรอนเป็นผู้ผลิตโชคชั้นนำจากญี่ปุ่นนะครับและสีเกลือตัวนี้ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาคือถ้าอยู่ในที่มืดจะกลายเป็นสีฟ้าครับราคาค่าตัวสำหรับคันนี้คือ 226,000 บาทนะครับและมีจำนวนจำกัดประมาณเพียงแค่500คันเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งรุ่นสุดท้ายที่เปิดตัวพร้อมกันในคราวนี้ก็คือเจ้า Honda Wave 1251ในรถขายดีของ Honda นั่นเองนะครับโดยคันนี้เป็นแบบ Full Model Change นะครับอยู่ที่ 56,500 บาทคือรุ่นล้อซีลวดนะครับราคาก็ขยับขึ้นมาจากตัวเดิมคือ500บาทเช่นเดียวกันนะครับชุดบางโคลนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของเครื่องยนต์แม้จะมีความจุ 125cc แต่เขาปรับเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูบหรือปั๊มหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยแน่นอนครับคือเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันครับ 71.4 กิโลเมตรต่อลิตรเปิดตัวพร้อมกันเพื่อเขย่าตลาดของรถจักรยานยนต์ในช่วงปลายปีส่วนยอดขายจะเป็นอย่างไรจะทำให้ตลาดเติบโตขนาดไหนต้องรอ3เดือนสุดท้ายว่าจะสามารถสร้างสถิติใหม่ให้กับประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไรThank you.